ถเมย์สาย79ก็จอดส่งเราตรงเนี้ยไม่มีป้ายรถเมย์อะไรเลยนะมีแต่ตู้โทรศัพท์ตรงเนี้ยไม่มีคนยืนรออะไรด้วยหันมาทางขวาก็จะเป็นสำนักงานเขตตลิ่งชันตลาดน้ำตลิ่งชันก็ไปทางซ้ายอันนี้ก็เป็นที่จอดรถเขาไม่มารถเมย์กันไงแท็กซี่มั้งก็นี่แหละไม่มีป้ายรถเมย์คนถึงแล้วก็เลยห่อหมกอันเบลเลอร์เลยอ่ะเจอคนก็เป็นของกันอย่างจุดล้างมือแล้วล้างมือกับก่อนจุดล้างมือเดี๋ยวไปตามหาจุดล้างมือกันมีฟรี Wi-Fi ด้วยอ่ะไม่ต้องมั้งเขาบอกพาสเวิร์ดมาเลยอ่ะไหนจุดล้างมืออันนี้ไงนี่ไงจุดล้างมือกดรหัสก่อนล้างมือกดรหัสก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมือนมาไกลเลยอ่ะนั่งรถมาแค่10นาทีว่าวะเจอจุดล้างมือแล้วนี่จุดล้างมือเธอก็เลี้ยวไปทางนี้แล้วก็มาเจอตรงนี้นี่ไงล้างมือล้างจานก็ได้อันนี้โจ๊กใส่ไข่30บาทขนมเบื้องยวน50บาทอันนี้อะไรอ่ะชาเขียวฟองนม20บาทฟองนม20บาทเองถูกเนาะเมื่อไหร่จะได้กินทุเรียนสีหนึ่งอ๋อขอบคุณค่ะหมด85ครับอันนี้40 45อันนี้45นะอันนี้โรตีทุเรียนข้างในเป็นไส้ทุเรียน40บาทมาตาบะ45ไส้เยอะดีนะอ
ดูเหมือนกล้วยทับกล้วยปิ้งเนาะดูเรียนดูเรียนโรตีเขาตั้งเอาไว้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาคงจอดแช่ไว้อยู่แล้วอะไม่ได้เวลาเอาเข้าๆไงเอามาเข้ามาทีละลำเสร็จแล้วก็จอดค้างไว้เลยเสร็จแล้วแม่ค้าก็ปีนจากข้างบนลงไปในเรือแล้วก็เอาของไม่ออกเลยเป็นร้านค้าร้านหนึ่งไปเลยเออจอดนิ่งเลยฝนจะตกแล้วอะเดี๋ยวสอดจากชานได้นะคะแล้วจะไม่ไปไหนวะเมื่อเช้ายังไม่มีตลับน้ำตลิ่งชันก็ดีนะเมื่อก่อนไม่ได้มีตรงนี้นะตรงนี้เขาทำให้เพิ่มแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ต้นเดินที่ว่างๆตรงนี้เขามีไว้ทำอะไรหรือว่าจะรอให้คนมาเช่าเพิ่มก่อนทำพื้นที่เตรียมให้คนมาเช่าเพิ่มแต่ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ามีร้านค้ามากขึ้นก็คงจะดีกว่านี้คงจะคึกคักกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่ามีร้านค้ามากขึ้นก็อาจจะแออัดกว่านี้เราคงไม่ได้มันเดินรีแลกซ์แบบนี้ฝนจะตกเดี๋ยวเมื่อไม่เอาอะไรผมเนี่ยเตะไปเลยแถมลูกชิ้นวายทำราคาเก่าเอาลูกชิ้นวายทำราคาเก่า
องเออเนอะเรือมันถอยหลังได้ด้วยเฮ้ยนี่เขาทำร้านนี้เอาไว้ทำอะไรนอนเล่นเหรอเผื่อมีคนมาเช่าอีกตั้งแต่นี เต็มเลยอ่ะโอ้โหมันกินอะไรน่ะแต่ข้างบนไม่เห็นนี่ถ้าให้เห็นวิวก็ต้องเห็นหน้าแต่วิวไม่เห็นไงเห็นหน้าหมดนี่เอื้อมสุดแขนแล้วนะถ้าเกิดว่าประสาทอยู่ข้างบนนี่ไม่เห็นเลยมาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันกันหน่อยนะเงียบมากเลยไม่ค่อยมีคนเลยสงสัยฝนจะตกมั้งมีจุดทดสอบน้ำหนักสินค้าด้วย อันนี้เขาขายเป็นกิโลเหรอ250กรัมแล้วเข้าไปในท้องแล้วกี่กรัมแล้วเข้าไปในท้องแล้ว300กรัมอ๋อแสดงว่าเรากินน้ำไป500กรัมเลยเหรอขนมถ้วยถ้วยละ15บาทถูกจังข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงบ้าบิ่นน้ำพริกน้ำพริกมะขามเมี่ยงคำห่อหมกปลาช่อน55 75 25ฮะ25บาท35มั้งน้ำตาลสดข้าวเหนียวทองม้วนสดเป็นตาอโรมาขนมเบื้องหมูสเต๊ะทอดมันปลาทูนี่อะไรอ่ะข้าวเม่าทอดโอ้เดี๋ยวนี้เขาเสียบไม้กันแล้วเหรอปลาไข่ลูกชิ้นไส้กรอกข้าวต้มน้ำวุ้นมะพร้าวแก้วเฮ้ยเดี๋ยวมาซื้ออันนี้ดีกว่ามะพร้าวแก้วน่ากินดีนะเขาเก็บปากหม้อน้ำต้มคั้นน้ำสมุนไพรลูกชุบของทอดสายไหมอุ้ยน่ารักอ่ะโหฝนตกหนักมากข้าวเหนียวทุเรียนขีดละ10บาทเมล็ดบัวตาจีนเต้าหู้สดโบราณสไตล์ญี่ปุ่นอ
กินอีกรอบน้ำฟักข้าวผสมเสาวรสขวดละ20บาทถ้าถูกนะต้นไม้ซึ่งประดับสวนปุ๋ยไม้ประดับต้นพริก20บาทปลูกพวกเนี้ยมันต้องตายแน่ๆเลยมันไม่โดนแดดอ่ะมะยมมังคุดกะหรี่ปั๊บชิ้นละ8บาทถ้าเป็นหนูจะเป็นฟ้าแอ่งฟ้าค่ะอันนี้รอบ2หลังจากที่เดินให้ย่อยแล้วกลับมารอบ2นี่คือวันเดียวกันนะไม่ใช่มาวันใหม่นะอันนี้มาตาบะไก่40มั้ง40บาทแล้วก็โรตีกล้วย30บาทขนมเบื้อง25บาทแล้วก็ขนมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอจุกเหรอข้าวเหนียวดำกับข้าวส่วน15บาทแล้วก็อันนี้ครึ่งโลถั่วครึ่งโล50บาทแล้วก็แห้วถุงละ20บาทอ๋อสมหวังโอเคอันนี้มันไม่เห็นไงอันเธอบุกเขิร์เป็นข้ามสะพานอันเธอบุกเขิร์ปะไงรู้สึกว่าเขิร์ปไหมไอ้จริงพูดก่อนยังไงรู้สึกว่ามันเขิร์ปเลยทำไมเป็นอะไรกับสะพานเก่านักหนาอาจจะท่าที่แล้วอาจจะเคยสร้างสะพานมาก่อนเห็นสะพานไม่ได้คือเฮ้ยไปสร้างไปข้ามสะพานกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราคงไม่ต้องถึงขั้นครบเซตขนาดนี้มั้งเฮ้ยเราเอาแบบนี้มั้งไหมเอาไหมเอาไหมเอาได้ถ้าเกิดว่าจียอมถึงแต่ว่าครบเซตมากอ่ะถ่ายนี่เอาไปออกรายการเนี่ยไม่อีกคนนึงลากกระเป๋าไงอีกคนนึงตั้งแบกกล้องช่วยดูดูตัวคิดถึง
ทำไรน่ะฮะรถลูกร้อนอันนี้ท่าน้ำตลิ่งชันอยู่ตรงนี้เข้าไปในเมืองอยู่ตรงนู้นมาบอกให้อยากแล้วก็ไม่มีมาบอกให้อยากแล้วก็ไม่มีที่วิธีการไปปลาทับทิมปลาสวายที่เรากินปลานึ่งกันนะปลากายหอยขมอันนี้คือเอาไปปล่อยหรือเอามากินปล่อยปลาดุกด้วยอันนี้ปลาดุกปลาที่เขาให้ซื้อไปปล่อยอ่ะเอาไปปล่อยตรงไหนปล่อยทางกลางฝูงปลาพวกนี้หรือเปล่าปล่อยปลาตัวเล็กให้ปลาตัวใหญ่กินเออนะก็แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยที่ไหนไงโอ้ไม่ใช่ปลาดุกนะเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเครื่องน้ำนะครับสัตว์ตื่นทันตัวนะครับเที่ยวสุขภาพประมาณ1ชั่วโมงในการเที่ยวที่ฝันเลยนะครับตัวมันใหญ่อย่างเงี้ย13นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็แปลจะพร้อมกันพร้อมไหมนะครับส่งการใดถึงพร้อมกับคณะทำงานนะครับที่แห่ง59เด็กมีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยนะอยู่ข้างๆกับตลาดนี่แหละนี่เอื้อมสุดแขนแล้วนะถ้าเกิดว่าปราสาทอยู่ข้างบนนี่ไม่เห็นเลย